ไปดูการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะในส่วนของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสได้จัดเสวนาการเลือกตั้งนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการในกิจกรรมสโมสรคนสื่อสร้างความเข้าใจแนวทางในการเลือกตั้งเพื่อเป็นกระบอกเสียงสู่ประชาชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสสื่อมวลชนในพื้นที่ตลอดจนอสม.และอปมช.จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อการเลือกตั้งนโยบายและทิศทางของประเทศที่ประชาชนต้องการซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมสโมสรคนสื่อโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายเสน่ห์รักรงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสมี5เขตเลือกตั้งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะการแบ่งเขตเลือกตั้งจาก4เขตเป็น5เขตสำหรับเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอยี่งอเขตที่2ได้แก่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกเขตที่3อำเภอแว้งอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอเจาะไอร้องเขตที่4อำเภอระแงะอำเภอจะแนะและอำเภอสุขีรินส่วนเขตที่5อำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครส่วนประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสามารถแจ้งมาได้ผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดเพื่อรวมพลังต่อต้านการกระทำผิดการทุจริตการเลือกตั้งในทุกรูปแบบ